ปกติคือถ้าเกิดเราเปิดคือเราต้องเปิดผ่านหน้าจอถูกไหมพี่ใช่ครับเปิดผ่านหน้าจอแต่ว่ามันจะเป็นไฟฟ้าไม่ดิ้งขึ้นมาอ๋อครับผมอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าเปิดผ่านมือถือได้เลยปิดได้ด้วยใช่อ๋อจะปิดแบบนี้เลยปกติปิดไม่ได้ถูกไหมพี่ไม่ได้ครับอ๋อคือมันจะปิดสนิทแบบนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับปิดลงให้เลยแล้วก็ควบคุมจากในรถก็ได้นะที่หน้าจอก็คือชุดแต่งรอบคันจะเป็นคาร์บอนทรงบอสไลเนอร์ถูกไหมพี่ใช่ครับอย่างรอบคันราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่พลรอบคันรวมสปอยเลอร์ก็ต้องมี 80,000 กว่าประมาณ 80,000 ใช่จากราคาแสนจากราคาแสนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้าเทสลาโมเดล3ตัว Performance นั่นเพื่อนนี่เลยก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เพิ่งรับรถเจ้าเทสลาตัวโมเดล3มานะก็ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางได้ถ้าเกิดใครจำคันนี้ได้ผมเพิ่งไปรับกับพี่พลมาเมื่อวันที่1มีนานะเพื่อนวันนี้ก็วันที่5คือพี่พลแกใส่พาร์ทรอบคันคาร์บอนล้อเปลี่ยนเรียบร้อยบอกก่อนนะว่าล้อวันแรกแกจับเปลี่ยนแล้วเพื่อนก็คือเป็นล้อ BC 2ชิ้นนะครับนี่ผมไม่ดูทรงนะอันนี้คือยังไม่โหลดนะเพื่อนอันนี้คือทรงยังไม่โหลดนะตอนนี้คือเขาแบบแต่งเริ่มแบบจัดเต็มนั้นเพื่อนอนาคตคิดว่าเปลี่ยนเบรกแล้วก็จัดทรงโหลดมาแน่นอนนั้นเพื่อนแล้วก็อาจจะเป็นพวกกระจกมองข้างคาร์บอนภายในคาร์บอนเปลี่ยนเบาะอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็ให้มาดูอีกหนึ่งสเต็ปก่อนนั้นเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะนี่สำหรับใครที่ขับเทสลาอยู่อยากจะฟังราคานะว่าชุดแต่งบอสไฟเนอร์คาร์บอนรอบคันแบบนี้ราคาเท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามคลิปผมนั้นเพื่อนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมเจ้าเทสลาโมเดล3คันนี้กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปชมเจ้าเทสลาโมเดล3กันเลยครับผมไปหาพี่พลเลยพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชมแนวทางการแต่งเทสลาพี่พลหน่อยเนาะได้ครับจากคลิปที่แล้วที่เราไปรับรถกันมาพี่พลขับกลับมาความรู้สึกเป็นไงครับพี่ผมก็ไม่ได้ลองกับพี่พลเลยตอนแรกที่เราลองกันแค่คร่าวๆพอรถติดก็ลองเป็นโหมดชิลครับผมมันก็ขับสบายครับลื่นอัตราเร่งมาในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากครับผมครับผมแล้วจากที่ไปลองมาความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ลองเองก็ลองเป็นในเรื่องของโหมดสปอร์ตก็ต้องบอกว่าวาร์ปจริงแรงจริงใช่ไหมพี่โหดมากบอกเลยว่าโหดต้องใช้คำนี้จริงครับครับผมแล้วอย่างเรื่องช่วงล่างมันมีอะไรต้องปรับปรุงไหมพี่ในเรื่องของตัวน้ำหนักรถมันค่อนข้างเบาพอวิ่งความเร็วสูงมันเริ่มมีอาการครับผมครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแต่งอันนั้นเพื่อนว่าคันนี้พี่พลแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้าวันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างเนี่ยพี่พลวันนี้อันนี้แรกเริ่มนะก็สเต็ปแรกไปก่อนก็จะมีในเรื่องของตัวพาร์ทรอบคันครับผมเป็นคาร์บอนวอลไซเนอร์ครับผมก็คือชุดแต่งรอบคันจะเป็นคาร์บอนทรงวอลไซเนอร์ถูกไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านึงเพื่อนนี่ก็คือไม่ต้องดัดแปลงตัวรถเลยถูกไหมพี่ไม่ต้องครับติดตั้งได้เลยงานจะเนี้ยบเข้ารูปทั้งหมดนะครับผ้าคาร์บอนจะเป็นคาร์บอนแบบพรีเมียมครับผมครับผมอย่างรอบคันราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่พลรอบคันรวมสปอยเลอร์ก็ต้องมี 80,000 กว่าประมาณ 80,000 ใช่จากราคาแสนจากราคาแสนครับผมตอนนี้มีของเลยไหมพี่มีของเลยครับอ๋อก็คือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาก็ติดตั้งได้เลยถูกไหมติดตั้งได้เลยใช่ครับก็แลกวันกันได้เลยครับโอเคอ่ะเรามาดูใกล้กันเพื่อนเนี่ยลิน่าทรงบอสไตเนอร์นะอันนี้คือลิ้นหน้าเขานะใช่ประมาณนี้แต่ว่าด้านหน้าก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเนาะพี่บนเนาะใช่ก็เดิมหมดเลยครับครับผมแล้วฝาโปร่งมีทำอะไรเพิ่มไหมพี่ไฟฟ้าฝาโปร่งก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าของเดิมจะเป็นแค่โชว์ธรรมดาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าแล้วอ๋อคือเปิดผ่านโทรศัพท์แล้วมันก็ปิดเองได้เลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเพื่อนฝากระโปรงไฟฟ้านะเพื่อนอ่ะปกติคือถ้าเกิดเราเปิดคือเราต้องเปิดผ่านหน้าจอถูกไหมพี่ใช่ครับเปิดผ่านหน้าจอแต่ว่ามันจะไม่จะเป็นไฟฟ้าไม่ดิ้งขึ้นมาอ๋อครับผมอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าเปิดผ่านมือถือได้เลยปิดได้ด้วยใช่อ๋อจะปิดแบบนี้เลยปกติปิดไม่ได้ถูกไหมพี่ไม่ได้ครับอ๋อคือมันจะปิดสนิทแบบนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับปิดลงให้เลยแล้วก็ควบคุมจากในรถก็ได้นะที่หน้าจอโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงวันแรกเปลี่ยนล้อเลยถูกป่ะพี่บอลเปลี่ยนเลยใช่ครับเปลี่ยนเลยอันนี้เปลี่ยนล้อ20มาแล้วฟิลเป็นยังไงพี่ต่างจากล้อเดิมไหมก็ยังฟิลเหมือนล้อเดิมในเรื่องของการวิ่งแต่ก็อาจจะหนึบขึ้นเพราะว่าด้วยขนาดล้อหน้ากว้างขึ้นยางกว้างขึ้นแล้วมันกระด้างมากขึ้นไหมพี่ผมเลือกใช้ตัวยางที่เป็นมิชลิน 4S ครับผมผมว่ามันนุ่มกว่าของเดิมอ๋อแล้วงี้ตอนแรกมันเป็นยาง EV นี่พี่ใช่ไหมใช่เป็น EV ครับแล้วพอมาเป็น 4S ความรู้สึกต่างกันไหม 4S ผมว่านุ่มกว่าเงียบกว่าครับผมครับผมเรามาดูล้อใกล้นี่เพิ่งเปลี่ยนมาสดเลยนั่นเพื่อนเนี่ยวันแรกก็ถอดล้อเปลี่ยนเลยอันนี้เป็น BC 2ชิ้นเนาะพี่เนาะใช่ครับ BC 2ชิ้นนั้นเพื่อนกว้างออฟยังไงเนี่ยพี่พลตัวนี้จะเป็นหน้า9หลัง10หน้า9หลัง10ก็คือตรงรุ่นเทสลาถูกไหมพี่ใช่ครับตรงรุ่นเทสลาเลยไม่ต้องไปลองสเปเซอร์อะไรเลยเพื่อนไม่ลองสเปเซอร์ครับผมตอนนี้ยังเป็นเบรกเดิมเนาะพี่พลเนาะเบรกเดิมใช่ครับเบรกเดิมตอนนี้เบรกเดิมฟิลเป็นไงบ้างพี่
เบรกโฟมมานมาจะเป็นหน้าหลังผมว่ามันตอนนี้ด้วยรถมันยังใหม่ผมว่าเบรกมันยังไม่จับครับผมเวลาขับโหมดสปอร์ตจะน่ากลัวนิดนึงมันจะไหลๆหน่อยก็ต้องใช้ในเรื่องของการเจเนเรชันแบตช่วยดึงรถเอาไว้ครับผมแต่ว่าเบรกเดิมก็เอาอยู่แล้วถูกไหมพี่เอาอยู่แต่ผมว่ายังไม่จับต้องรอสักพักนึงครับผมครับผมแต่อนาคตคันนี้ก็จะเปลี่ยนเบรกด้วยถูกป่ะพี่บอลใช่ครับจะเปลี่ยนเบรกด้วยครับผมแล้วช่วงล่างคันนี้ก็เตรียมจะเปลี่ยนด้วยถูกไหมพี่ใช่ถามนิดนึงอย่างเทสลาถ้าจะเปลี่ยนโชคเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวไหนครับพี่โชคตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากตอนนี้เทสลาครับว่าจะโมเดล3โมเดล Y อ่ะฮะก็มีตั้งแต่เฮดไดท์อ๋อก็เริ่มตั้งแต่ตัวถูกเลยประมาณ 30,000 ต้นๆใช่ ISR โอลินครับผมยัง KW อ๋อ KW ก็ใส่เทสลาได้ใช่หรือจะเป็นถุงลมก็ถุงลมก็ใส่ได้ด้วยใช่พูดถึงของเล่นก็เยอะเหมือนกันนะพี่ของเล่นเยอะมากครับครับผมครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้โหลดรถเนาะพี่เนาะยังอันนี้ยังไม่ได้โหลดก็จะจัดทรงผมจะค่อยๆให้ลูกค้าให้เพื่อนๆดูในเรื่องของการจับว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ล้อ uh-huh. เราใส่แค่พาร์ท uh-huh. และเราไม่โหลดส่งมันจะเป็นประมาณไหน ผมจะค่อยๆให้ทำก็ฝากเพื่อนๆติดตามในส่วนของเพจครับผมอันนี้ซีรีส์ยางหน้าหลังประมาณไหนนะพี่ยางตัวนี้จะเป็นหน้า24535ครับครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเป็น27535โอเค27534โอเคครับผมประมาณนี้อ่ะเรามาดูด้านข้างกระจกมองข้างทุกอย่างตอนนี้ยังเดิมอยู่นะพี่เดิมครับเดิมหมดเลยแต่ว่าอนาคตก็รอคาร์บอนหน่อยพี่คาร์บอนมาแน่นอนนั้นเพื่อนรอของมาครับสเกิร์ตข้างก็บอสไทเนอร์แล้วพี่เนาะบอสไทเนอร์หมดเลยใช่เป็นทรงบอสไทเนอร์ทรงบอสไทเนอร์อ่ะเรามาดูล้อท้ายเพื่อนนี่ล้อท้ายอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นเบรกหลังเทสลาเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นั่นเพื่อนอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้สมมติเราเปลี่ยนเบรกด้านหลังเนี่ยพี่พลเราต้องใส่เบรกมือไฟฟ้าไหมใส่ครับอ๋อคือใช้เบรกมือไฟฟ้าตัวเล็กๆด้วยใช่ไหมก็จะเหมือนกับตัวแอคคอร์ดพวกนี้ครับที่เราต้องใส่เบรกมือไฟฟ้าแยกออกมาแล้วมันต้องแปลงเยอะไหมไม่เยอะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะเป็นของเทสลาครับผมอ๋อคือตรงรุ่นเขาเลยตรงรุ่นครับเพราะว่าแอคคอร์ดเราก็ใช้ของเทสลาโอเคอ๋อโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้นั่นเพื่อนอ่ะเรามาดูด้านชุดท้ายนิดนึงอย่างชุดท้ายมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เทสลาจะเป็นวิงหลังอันนี้ก็จะเป็นวอสไซเนอร์เหมือนกันคาร์บอนแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิฟหลังครับผมครับผมที่เป็นวอลไซเนอร์ทั้งหมดเลยก็คือชุดท้ายเป็นวอลไซเนอร์หมดเลยใช่ตรงนี้ทั้งหมดครับยกใส่ได้เลยครับผมอ๋อคือไม่ต้องดัดแปลงเลยเนาะพี่เนาะอ๋อวิ่งหลังเขาจะใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อนใช่แต่สวยสวยสวยแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ก็จะโหดๆแบบนี้เลยเพื่อนก็คือเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยเนาะพี่เนาะชิ้นใช่ครับคาร์บอนทั้งชิ้นเลยทรงแบบจะโหดๆแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงพี่พลได้ครับอ่านเพื่อนเรามาดูภายในกันสักนิดนึงนะกับเจ้าเทสลาตัวโมเดล3คันนี้มาอย่างภายในคันนี้ตั้งใจทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ผลภายในก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกแอมเบียนไลท์ครับผมแล้วก็จากลายไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนพวงมาลัยพวกนี้ครับเป็นคาร์บอนก็คือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยด้วยใช่ก็น่าจะต้องทำใหม่หมดเบาะเนี่ยครับก็น่าจะเปลี่ยนเบาะก็จะเปลี่ยนด้วยใช่ใช่ครับผมเบาะเดิมความรู้สึกเป็นไงพี่ตอนขับเร็วๆมันเวี่ยงไหมมันเวี่ยงไหมมันก็จะดิ้นๆหน่อยนึงครับมันเอาตัวเราไม่อยู่ครับผมมันไม่เหมือนกับพวกเบาะเลคาโลอะไรพวกนี้ครับครับผมแต่เบาะเดิมคือไฟฟ้าอยู่แล้วนะพี่น้องไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ซ้ายขวานี่เพื่อนก็คือคนนั่งก็คือปรับไฟฟ้านั้นเพื่อนประมาณนี้อยากให้พี่พลอธิบายนิดนึงพี่หน้าจอเขาควบคุมอะไรบ้างเนี่ยพี่หน้าจอการใช้งานทุกอย่างรถคันนี้ก็จะควบคุมผ่านหน้าจอตัวเดียวเลยแท็บเล็ตตัวนี้ก็จะเป็นตัวการควบคุมไม่ว่าจะเป็นพับกระจกครับล็อกประตูเปิดประตูกระจกมองข้างปรับพวกนี้ครับครับผมก็จะผ่านตัวนี้หมดเลยพวงมาลัยนะครับปรับตั้งค่าความสูงครับผมขึ้นลงเข้าออกอ๋อคือผ่านหน้าจออย่างเดียวเลยใช่แล้วก็พวกการขับขี่นะครับเป็นโหมดชิลโหมดสปอร์ตโหมดขับพวกนี้แล้วอย่างโหมดหยุดรถพี่คืออะไรอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของการห้ามล้ออะไรพวกนี้ครับการดึงพวกนี้เคลื่อนตัวให้ช้าหมุนฟรีมันปรับแต่งได้หมดเลยหรือเราจะมาปรับแต่งเองได้ตัวนี้เป็นโฟมประมาณนี่ไอตัวนี้ผมชอบมากคือมันเหมือนพวกแมคลาเรนเลยนะเพื่อนเราสามารถปรับได้ว่าปรับได้ด้วยนะใช่ความสมดุลว่าจะให้แรงขับเคลื่อนไปที่ล้อหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์คือมันจะให้เอาท้ายออกประมาณไหนคือเราสามารถปรับได้นะเพื่อนปรับตั้งดีมากปรับให้มันดิฟได้ครับผมก็จะเป็น80 20ครับผมปกติคันนี้คือขับ4อยู่แล้วถูกไหมพี่พลขับ4ใช่ครับขับ4อยู่แล้วก็คือเราสามารถมาปรับลูกเล่นได้ถูกไหมได้หมดเลยใช่ครับครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่หน้าจอก็มันเยอะอะรายละเอียดทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเลยระบบไฟทุกอย่างใช่ออโต้ไพลอตใช่ระบบไฟครับผมหน้าจอการเดินทางพวกเนี้ยแมปครับผมทุกอย่างแต่ว่าออโต้ไพลอตเราไม่ได้ใส่ออปชันมาเนาะพี่น้องไม่ได้ใส่ใช่ครับบ้านเรายังใช้ได้ไม่ 100% ครับผมครับผมในบางถนนส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ครับผมแล้วอย่างคันนี้ชาร์จไฟนานมั้ยเนี่ยพี่ล่าสุดเมื่อวานไปลองชาร์จมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้ยังชาร์จฟรีอยู่ผมวิ่งไปแบตผมเหลืออยู่ประมาณ 30% ครับผมผมตั้งชาร์จอยู่ที่90
ใช้เวลา40นาทีโอ้โหถือไวมากนะผมเสียบชาร์จแล้วเดินขึ้นไปซื้อน้ำเดินกลับลงมาไม่ทันอ่ะถือว่าไวมากนะคือมันเป็นเครื่องใหญ่ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ไหมมันเป็นเต็มแล้วอ่ะใช่ตัวนั้นจะใหญ่สุดในนี่แหละครับเป็นฟาชาร์จครับผมแต่ว่าตอนซื้อรถมาเขาก็ให้ตัวชาร์จมาอยู่แล้วถูกไหมพี่ต้องซื้อเพิ่มครับอ๋อเราต้องซื้อเพิ่มเหรอเขาไม่ให้มาเลยเหรอใช่อุปกรณ์ซื้อเพิ่มเป็นฉุกเฉินในการเสียบปลั๊กไฟบ้านอะไรพวกเนี้ยซื้อเพิ่ม10,000ครับอ๋อแสดงว่าซื้อรถมามีแต่รถเปล่าถูกไหมพี่รถเปล่าใช่ไม่มีที่ชาร์จให้ไม่มีเอ้าเหรอเพิ่งรู้ก็คือเราต้องซื้อไอ้ตัวปลั๊กมาต่างหากถูกไหมพี่ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอแท่นชาร์จมาลงที่ร้านอ๋อพี่คนจะเอาแท่นชาร์จมาลงที่ร้านด้วยใช่แท่นชาร์จเราก็ต้องสั่งติดตั้งเองอีกต่างหากก็ประมาณ50,000โอ้โหราคาตัวแท่นชาร์จเครื่องนึงสุดยอดได้เลยเดี๋ยวพี่คนฝากร้านนิดนึงดีกว่าได้ก็ฝากทันยาออโต้นะครับครับผมก็เราเป็นร้านแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda นะครับ Turbo ไฮบริดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเล่น EV 100% ครับนะครับก็ฝากติดตามลองดูจากคันนี้ครับผมนะครับ Tesla Model 3คันนี้ครับผมคันนี้ก็แต่งไปเรื่อยๆเลยถูกไหมพี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยใช่ครับผมก็ภายในอนาคตคิดว่าน่าจะพวงมาลัยพวกคาร์บอนต่างๆเปลี่ยนเบาะอะไรพวกนี้ถูกไหมพี่พลใช่ครับน่าจะเต็มแน่นอนครับครับผมได้เลยพี่พลวันนี้ผมขอมาเนาะขอมาครับขอบคุณครับนี่เพื่อนผมปิดประตูละผมชอบเสียงปิดประตูมากเป็นไงเสียงก็จะแน่นๆนะเพื่อนอ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะสำหรับใครที่เพิ่งรับรถมาเจ้า Tesla Model 3เพื่อนตัว Performance นั่นเพื่อนเป็นไงหล่อมากชอบมากเลยนะคันละประมาณ2ล้านหน่อยๆนะเพื่อนอ่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยหรือว่าใครที่อยากจะมาแต่ง Tesla ก็สามารถมากันได้นะที่ทันยาออโต้นะตอนนี้พาร์ทรอบคันบอลไซเนอร์ 80,000 มีของแล้วนะเพื่อนอ่ะใครชอบฝากกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วคลิปหน้าถ้าคันนี้โหลดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นั้นเพื่อนใครชอบฝากกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย